ันนี้จะเป็นหม้อใส่ปลากิมนะคะใส่อาหารใส่ขนมจีนน้ำยาค่ะเป็นหม้อไซส์ใหญ่เลยนะคะมีฝานะคะลูกค้าฝารุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยใครที่ขายขนมจีนขายขนมหวานนะคะสั่งซื้อหม้อกับเราได้มีหลายขนาดค่ะใหญ่มากนะคะจุใจเลยใครที่อยากได้เล็กกว่านี้เราก็มีลูกค้ามาเลือกที่หน้าร้านตั้งใจรวยพิษณุโลกได้เลยใครสนใจหม้อดินเผานำไปต้มยาสมุนไพรต้มน้ำสมุนไพรนะคะทำขนมหวานต่างๆค่ะมาเลือกได้เลยหรือว่าลูกค้าที่ขายสินค้าที่เป็นแนวโอท็อปไทยๆนะคะไทยบ้านนะคะจะนำหม้อเรานะคะไปตั้งโชว์ก็ได้บางคนเขาก็เอาไว้เก็บเงินนะคะเก็บเงินเก็บของนะคะทาสีสวยๆนำไปตั้งหน้าศาลพระภูมิก็ได้ลูกค้าจ๋าเราจะตั้งใส่อ่างฐานดินเผาก็ได้นะคะฐานดินเผาเราก็มีให้เลือกหลายขนาดนะคะที่ร้านของเราพอฐานดินเผา1อันถ้าลูกค้านำไปตั้งวางโชว์นะคะใส่น้ำนะคะสามารถเอาไว้ข้างล่างก็ได้ค่ะสามารถตั้งกับฐานแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าจะทาสีหรือไม่ทาสีก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะสวยงามมากมากค่ะบางคนเขาก็ขายอาหารนะคะทำฮวงจุ้ยโดยการนำหม้อนะคะคล้องพวงมาลัยแล้วก็ใส่เงินเข้าไปใส่ดอกไม้เข้าไปเป็นการบูชาธุรกิจที่เราขายนะคะใครสนใจหม้อแบบนี้นะคะมาเลือกที่ร้านตั้งใจรวยได้เลยค่ะสามารถใช้กับเตาแก๊สได้เลยนะคะลูกค้าใช้ได้ทั้งเตาถ่านและเตาแก๊สค่ะใครสนใจมาเลือกดูเลือกชมที่ร้านได้เลยหม้อมีหลายรูปทรงนะคะแล้วก็มีหลายขนาดด้วยค่ะใครดีคลิปนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะตามมาซื้อสินค้ากันได้เลยค่ะพิกัดนะคะอยู่หน้าร้านอยู่หลังวัดใหญ่ค่ะหน้าโรงเรียนพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะเปิดทุกวัน 8 โมงครึ่งจนถึง 2 โมงครึ่งค่ะแม่ค้าไปก่อนนะคะฝากช่องให้กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ